بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นอันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับผมขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับให้ผมมาเจอกับพี่น้องอีกนะฮะเนี่ยมาตุลลอฮ์นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์บอกจริงๆแล้วพี่น้องที่รักหลังจากที่เราขอบคุณอัลลอฮ์แล้วแน่นอนพี่น้องก็คือพี่น้องทุกท่านนะรุ่นหลายรุ่นเลยครับมีทั้งวัยรุ่นแรกแย้มแล้วก็วัยรุ่นสุดยอดของวัยรุ่นมานะสุดของวัยรุ่นยะซักมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกๆท่านนะครับขออัลเลาะห์เมตตาและให้ความบารอกัตในชั่วโมงของผมและท่านให้มากที่สุดอามีนและวันนี้พี่น้องที่รักหนึ่งในคำเขาเรียกว่าคำพูดที่อัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาและถ้าเจ้าจะนับความเมตตาที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่พวกเจ้านั้นอัลลอฮ์ยืนยันพี่น้องครับว่าลาตุฮซูฮะพวกเจ้าจะไม่สามารถนับมันได้เลยวันนี้เนี่ยมัดต่างๆอัลลอฮ์ให้เรามากมายพี่น้องครับแต่วันนี้เนี่ยมัดใดจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการที่ท่านได้ให้เวลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยมัดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์ให้แม้กระทั่งคนฟาจิรคนเลวแต่เนี่ยมาที่พี่น้องให้เวลากับอัลลอฮ์ได้แล้วมานั่งฟังเรื่องของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์จะไม่ให้นอกจากคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยมาตรงนี้ดุอานะครับพี่น้องอย่าให้มันหายไปจากชีวิตเราเลยยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลินิอ์มะติกยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองพวกเราในการที่พระองค์จะถอนเนียมัดของพระองค์ออกไปด้วยอามีนแล้ววันนี้พี่น้องที่รักเหมือนเดิมฮะผมจะบรรยายในทุกที่ถ้าไม่ลืมอินชาอัลลอฮ์อินนามัลอะมาลุบิเนียตเตือนตัวเองด้วยเพราะถ้าเราก้าวพลาดนิดเดียวฟรีทั้งงานนะครับฟรีหมดเลยพี่น้องอิหม่ามบุคอรีจึงถือว่าจำเป็นมากที่จะต้องขึ้นหะดีษนี้ก่อนหะดีษอีมานได้ซ้ำแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาเราวันนี้สำคัญที่สุดพี่น้องในการพูดศาสนาและการฟังศาสนานะครับบอกคนพูดไม่ได้ดีกว่าคนฟังหรอกพี่น้องต่างกันแค่เก้าอี้และจุดที่นั่งแต่วันนี้สิ่งจำเป็นที่สุดคือปรับเนียดเราให้ตรงจะพูดหรือจะฟังพี่น้องเนียดหลักสำคัญที่สุดอิสลามและปรับปรุงตัวเองแล้วบอกกล่าวพี่น้องต่อไปอินชาอัลลอฮ์หัวข้อวันนี้บอกเกี่ยวกับการร้องไห้ที่อัลลอฮ์พอพระทัยจริงๆสิฟัตหนึ่งของมนุษย์พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์สร้างแตกต่างกับมักลุกอย่างอื่นวันนี้สัตว์เดรัจฉานมีสมองมีความรู้สึกแต่สัตว์ไม่สามารถจะหัวเราะได้สัตว์ไม่ได้สามารถจะร้องไห้ได้เหมือนมนุษย์เราวันนี้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่ศรัทธาก็ตามนั่นคือน้ำตาพี่น้องครับถามว่าวันนี้ในมุมมองมุสลิมเราอิสลามกับการร้องไห้สัมพันธ์กันหรือไม่ผมบอกและสรุปง่ายๆจะบอกว่าน้ำตาคือจุดบอกของอีมานหัวเราะเป็นจุดบอกของความอ่อนแอการที่พี่น้องมีความรู้สึกและการหลั่งน้ำตาออกง่ายๆอันนี้เป็นสิฟัตหนึ่งของมนุษย์เลยมนุษย์จึงมักจะร้องไห้ในหลายๆช่วงเวลาพี่น้องครับหัวเราะดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้หรือมีความประทับใจอะไรก็ร้องไห้แต่วันนี้การร้องไห้แบบไหนที่จะเป็นน้ำหนักตาชั่งในวันกิยามะห์
ในอัลกุรอานสิ่งที่อัลลอฮ์ยกย่องกับบุคลิกที่อัลลอฮ์ส่งเสริมพี่น้องครับนั่นคือคนมุมินอันดับแรกเลยอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนัมัลมุมินูนอัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมบอกซิฟัตมุมินอย่างแรกอันดับต้นๆเมื่อชื่ออัลลอฮ์ถูกเอ่ยวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจเขาจะหวั่นกลัวทันทีวันนี้เช็คตัวเองง่ายๆพี่น้องครับเราฟังอัลกุรอานเราฟังเรื่องศาสนามีผลกับหัวใจเราหรือไม่ถ้าวันนี้ฟังเรื่องศาสนาแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยมีสองอย่างพี่น้องที่เกิดขึ้นหนึ่งไม่เลวที่คนฟังก็เลวที่คนพูดผมกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะอัลฮัสซันอัลบัสซารีรอฮิมาฮุลลอฮ์ครั้งหนึ่งเดินผ่านมัจลิสหนึ่งในขณะที่มีคนกำลังบรรยายสอนศาสนาอยู่ฮัสซันบัสรียืนฟังไปน้องจุดฟังจนจบเมื่อฟังจบแล้วฮัสซันบัสรีคุยกับคนที่สอนส่วนตัวแล้วบอกว่าเมื่อสักครู่ฉันยืนและนั่งฟังท่านเนี่ยนะแต่หัวใจฉันไม่รู้สึกอะไรเลยมีสองอย่างถ้าไม่เพราะมัสยิดในตัวท่านก็มัสยิดที่ตัวฉันเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่รักอาหารอร่อยร้านนี้ขึ้นชื่อแต่กินแล้วเราไม่อร่อยแสดงว่าอยู่ไม่แม่ครัวกับเราอะจุดหนึ่งที่บ่งบอกพี่น้องวันนี้คือว่าวะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจมุมินผู้ศรัทธาเวลาได้ยินอัลลอฮ์แล้วได้ยินชื่ออัลลอฮ์ได้ยินองค์การของอัลลอฮ์แล้วหัวใจเขาสั่นไหวหรือกลัวอัลลอฮ์หรือไม่อัลลอฮ์จึงยกย่องซีฟัตหนึ่งของมุมินพี่น้องครับเขาจะเป็นผู้ที่ร้องไห้มากในดุนยาแต่ในขณะที่มูนาฟิกีนหรือคนชั่วเขาจะหัวเราะมากในดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกพี่น้องที่รักให้เราเข้าใจในอัลกุรอานفليضحكوا كثيرا จงหัวเราะให้มากและท้ายที่สุดเมื่อไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาจะต้องร้องไห้อย่างมากในวันกิยามะห์น้ำตาที่ออกจากหัวใจมุมินพี่น้องที่รักครับที่อัลลอฮ์จะพิจารณาแล้วเป็นสิ่งที่ลบบาปหรือไม่เงื่อนไขเดียวเขาต้องร้องในดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในหะดีษหนึ่งเอาไว้ว่าลายะลิจุนนารุรจุลไฟนรกจะไม่แตะต้องกับชายคนหนึ่งที่เขาร้องไห้มินคัชยะติลลาร้องไห้ออกมาเนื่องจากกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนคนหนึ่งจะร้องไห้น้ำตาออกได้เพื่ออัลลอฮ์อิสลามจะดูมาตรฐานไม่ใช่ร้องสเปะสปะทั่วไปการร้องที่ยังประโยชน์แล้วร้องที่อัลลอฮ์รักท่านนบีกล่าวยังไงพี่น้องหนึ่งในเจ็ดใต้ร่มเงาอารัชในวันกิยามะห์บอกรอจุลุนซักรอัลลอฮุคาลีนชายคนหนึ่งรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยลำพังลำพังในที่นี้พี่น้องเขาต้องอุลามาให้สองความหมายหนึ่งคอลียันนี่มันแปลว่าว่างเปล่าในหัวใจไม่มีอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวสองคอลียันมินันนัสไม่มีมนุษย์นั่งอยู่ที่เขาเลยอยู่คนเดียวนึกถึงอัลลอฮ์แล้วน้ำตาไหลออกมาการร้องไห้แบบนี้พี่น้องยิ่งใหญ่เพราะถือว่าเขาร้องปราศจากการริยะและการตะกบฏใดๆทั้งสิ้นอุลามาจึงให้ข้อสังเกตนะครับว่าซอฮาบะห์เมื่อใดที่เขาร้องไห้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงทันทีซอฮาบะห์อ่านอายะห์กุรอานอายะห์เดียวพี่น้องอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอ่านในละหมาดตะฮัจญุดของท่านเขาได้ว่าอ่านกลับไปกลับมาอ่านอายะห์เดียวร้องไห้จนเกือบสุบัย
อิบนุลมัดเจออะไรในอายัดนั้นพี่น้องอ่านอายัดเดียวบอกวัตตะกูยะมันตุรจิอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกลัวในวันที่หนึ่งที่ท่านจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุมมะตุวัฟฟาคุลลุนัฟซิมมากะซะบะตวะฮุมลายุซลามูนและทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนโดยไม่ถูกอธรรมแม้แต่นิดเดียวอายัดเดียวพี่น้องที่รักอิบนุอุมัรอ่านร้องไห้จนเกือบสุบัยเข้าใจในสิ่งใดที่เขาจะเจอในวันกิยามะห์เข้าใจในความหมายที่อัลลอฮ์บอกจงกลัวนะวันหนึ่งที่เจ้าจับยืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุอุมัรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาในวันกิยามะห์จะรอดหรือไม่รอดการร้องไห้ของอิบนุอุมัรจนคนกล่าวว่าถ้าเราเห็นอิบนุอุมัรร้องไห้เราจะเข้าใจเลยว่านรกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครนอกจากเพื่ออิบนุอุมัรคนเดียวร้องเหมือนชื่อตัวเองอยู่ในนรกเรียบร้อยจนเขากล่าวว่าถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทั้งหมดเข้าสวรรค์และมีคนเดียวจะไปนรกคนซะลาฟุศอลิห์บอกว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันคือคนนั้นที่จะไปนรกเข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องทำไมซอฮาบะห์หัวเราะน้อยมากแต่ร้องเพื่ออัลลอฮ์หนักมากไฟนรกแตะไม่ได้กับคนที่ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ในความกลัวฮัตตะยะอูดัลลับนฟิดดะรห์จนกว่าน้ำนมจะกลับไปสู่เต้าท่านนบีเปรียบเทียบนมไหลออกจากเต้าไม่มีวันกลับจนวันกิยามะห์ฉันใดฉันนั้นคนร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ได้ไฟนรกไม่แตะคนนี้จนวันกิยามะห์ไม่ตลอดกันเหมือนสองอย่างพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้รวมกันกุบารุนฟีซะบีลิลลาห์และดุคานุญะฮันนัมฝุ่นที่ติดไปในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้สัมผัสและปนกับไฟนรกเปลวไฟของญะฮันนัมพี่น้องยาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเคยใช้เท้าของท่านหรือเดินทางไปในเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่พี่น้องเคยไปวันนี้เราไปฟังศาสนาเราทำงานเพื่ออัลลอฮ์ฝุ่นติดที่ตัวท่านอัลลอฮ์ท่านนบีสัญญาว่าไฟนรกยะฮันนัมดุคอนควันของมันจะไม่ผสมกับฝุ่นที่ไปในทางของอัลลอฮ์อบูบักร์อัสซิดดีกเข้าใจพี่น้องในหะดีษนี้เดินส่งอุซามะห์จนปากประตูเมืองมะดีนะห์ในวันที่อุซามะห์จะออกไปรบบอกอามีรุลมุมินีนท่านขึ้นมาขี่ม้าเดี๋ยวฉันลงเองบอกไหมขอให้เท้าฉันเปื้อนฝุ่นในทางของอัลลอฮ์บ้างเพื่ออะไรพี่น้องต้องการจะเอาตัวรอดให้พ้นจากนรกของอัลลอฮ์ให้ได้ดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราต้องถามตัวเองครับเราเป็นบ่าวที่ซอลเลห์บ่าวของอัลลอฮ์เราหลั่งน้ำตาเพื่ออัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไรบางคนบอกทำไมวันนี้เราเจอมุซีบะห์บททดสอบเราเจอความสูญเสียเราเจอความเลือดร้อนเราเจอความไม่สบายใจทั้งหมดที่ขาเข้ามาเนี่ยบอกจริงๆอัลลอฮ์ต้องการจากเรานะครับเราสุขสบายเราเป็นคนดีทำไมอัลลอฮ์ให้เราเจ็บป่วยบ้างเสียหายอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมายบอกอย่างเดียวถามตัวเองเรายกมือและร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไรเราบอกและน้ำตาไหลกับอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไรเมื่อบ่าวอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์แน่นอนไปน้องบททดสอบมาฮัตตาตัรจิอูอิลาดีนิกุมจนกว่าพวกท่านจะกลับสู่อัลลอฮ์คนมุมินอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าอิซาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุรเราะห์มานเมื่ออายะตุรเราะห์มานหรือองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้แก่พวกเขาคอรุสุจดาวะบุกีเขาจะก้มสุญูดแล้วน้ำตาไหลออกมาคนซอลเลห์พี่น้องอ่านอายะนี้มันเป็นช่วงอายะที่สะญะดะห์พอดีเขาก้มสุญูดคอรุสุจดาแต่น้ำตาไม่ไหลเป็นปัญหาทันทีพี่น้องบอกนี่คือการสุญูดของฉันแต่วันนี้ฉันร้องไห้ไม่ได้วันนี้พี่น้องที่รักครับ
เราต้องพยายามหัวใจมีผลมากๆกับน้ำตาสหบัติของท่านนบีพี่น้องผมยกตัวอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนในลักษณะและแบบอย่างของรอซูลอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องท่านรอซูลเป็นตัวอย่างในการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์อย่างยิ่งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกเสนอพี่น้องครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือก2 อย่างจะเป็นนบีแบบกษัตริย์หรือจะเป็นนบีแบบบ่าวธรรมดาญิบรีลอะลัยฮิสสลามอยู่ด้วยบอกตะวัดดุอ์ลิร็อบบิกจงตะวัดดุอ์เพื่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าฉันขอเป็นอับดันนบียะฉันขอเป็นนบีที่เป็นบ่าวของพระองค์คนนี้อัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าบอกเปลี่ยนภูเขาทองคำอูฮุดทั้งหมดเป็นทองคำให้ท่านนบีอัลลอฮ์ทำได้ทันทีแต่นบีต้องการอย่างเดียวพี่น้องครับเอากรรมกรล่ะบอกฉันอยากจะหิววันหนึ่งและอิ่มวันหนึ่งวันใดฉันหิวฉันจะได้ร้องไห้ฉันจะได้บอกอัลลอฮ์เมื่อใดฉันอิ่มฉันจะได้ชุกุดท่านนบีอยู่บ้านแทบไม่ใช่แทบบางครั้งไม่มีอะไรกินเลยอย่างเราอยู่สมัยนบีไม่ได้พี่น้องครับอย่างเราเกิดเป็นซอฮาบะห์ไม่ได้ซอฮาบะห์อิคตารอฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนนี้อย่างเราไปไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังไงชะร้องไห้หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วเห็นซอฮาบะห์ทานขนมปังพี่น้องครับท่านยังไงชะดูบนซอฮาบะห์ทานขนมปังดีๆนะบอกฉันเห็นแบบนี้ฉันอยากจะร้องไห้ชีวิตนบีจากดุนยาไปไม่เคยสัมผัสขนมปังแบบนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนบีไม่มีอะไรกินในบ้านไอ้ชาบอกนั่นซุรุลอิลัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาล2เดือนติดเราไม่มีอะไรเลยในบ้านอิลัลอัสวะดัยนอกจากอินพาลัมกับน้ำบางครั้งนบีเข้ามาบ้านบอกมีอะไรกินมั้งไอ้ชาบอกไม่มีอะไรยารอซูลุลลอฮ์ว่าอินนีซออิมทางนั้นวันนี้ฉันสิ้นอดอาลีซุฟฟะเป็น 780 ท่านอยู่กับมัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอดไม่มีอะไรกินคือไม่มีพี่น้องครับอบูฮุไรเราะห์หิวจนเหมือนคนบ้าทั้งหมดอาลีซุฟฟะมองไปที่ห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีเจ้าอินพาลัม1กำมาทุกวันพี่น้องและแจกคนละนิดคนละนิดวันไหนไม่ออกมาอาลีซุฟฟะรู้ว่านบีก็ไม่มีกินเหมือนกันเชื่อหรือไม่ท่านนบีไม่เคยร้องไห้เนื่องจากเสียใจเรื่องดุนยาเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีกินนบีไม่เคยร้องไห้แล้วโวยวายไม่เคยท้อซอฮาบะห์เอาหินปลูกท้องไปน้องไม่มีอะไรกินในบ้านไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยแต่ท่านนบีกลับร้องไห้จนเหมือนกับเขาเรียกว่าเวลานบีร้องจะมีเสียงเหมือนกาเดือดน้ำครับไปน้องท่านนบีเป็นคนร้องแล้วสะอื้นมากนบีร้องเรื่องอะไรพี่น้องที่รักครับท่านนบีกุฟิรละฮุมาตะกอดดะมะมินซัมบิอัลลอฮ์อภัยโทษหมดแล้วบาปของท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาอะฏอยนากัลกอซัรให้กอซัรเรียบร้อยสัญญาอัลลอฮ์บอกให้เรียบร้อยชัดเจนพี่น้องว่ารอซูลไปไหนอ่ะซัยยิดุลมุรซะลีนนายของรอซูลทั้งหมดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกยืนยันหะดีษท่านสมานูนะมินฮาซิลอุมมะห์80แถวจาก120ในสวรรค์เป็นอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมัตนบี80แถวพี่น้องใน120แถวเหลืออีก40ประชาชาติอีกเหลืออีก90เหลืออีก40ประชาชาติอื่น80แถวพวกเราอย่างเดียวอุมมัตนบีได้เข้า80แถวรอซูลไปไหนครับชัดเจนในตัวนบีร้องไห้เรื่องอะไรนบีละหมาดกิยามุลลัยล์เสร็จนบีอ่านอายะห์กุรอานอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกยาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์จะลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์ยาอัลลอฮ์แต่ถ้าพระองค์อภัยโทษให้พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษนบีขอดุอาอ่านอายะห์กุรอานนี้และนบีร้องไห้บอกอุมมะตี
าติประชาชาติของฉันยาอัลลอฮ์อุมมัตฉันนบีร้องไห้ไม่ได้ร้องเพื่อตัวเองแต่ไปร้องเพื่อกลัวอุมมัตฉันร้องไห้จนอัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาอยู่ขี้กะเจ้าร้องทำไมมุฮัมมัดบอกอุมมัตติประชาชาตินบีร้องห่วงประชาชาติจึงไม่แปลกเวลานบีหลับเสียงกรนแต่ใจรอซูลไม่หลับท่านนบีไม่หลับพี่น้องน้ำตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูกี่ครั้งที่รอซูลร้องให้ฟาติมากี่ครั้งที่ท่านนบีร้องให้กับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีมหาอาลีที่บ้านพี่น้องที่รักครับมหาท่านอาลีกับลูกสาวท่านหญิงฟาติมานี่มือด้านหมดแล้วพี่น้องที่รักอกอะไรเป็นรอยหมดเรียบร้อยด้านหมดเลยท่านอาลีบอกฟาติมาไปหารอซูลนะขอเด็กรับใช้มาสักคนท่านนบีได้เฉลยซึ่งไปเอาเด็กมารับใช้สักคนในการแบกน้ำในการช่วยงานบ้านฟาติมาไปพี่น้องหาท่านนบีเจอนบีอยู่กับซอฮาบะห์กลับเลยแต่ท่านรอซูลเห็นหลังจากนั้นนบีไปหาที่บ้านนี่คือพ่อในความเป็นพ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านหญิงฟาติมามีอะไรลูกนบีเข้าไปในบ้านฟาติมาพี่น้องท่านหญิงไอ้ฟาติมากับท่านอาลีนอนอยู่ขอโทษนะครับบ้านท่านอาลีกับฟาติมาเข้าไปถ้าจะนั่งต้องลุกนั่งไม่ได้ไปน้องครับขวางนอนคือเต็มบ้านพอจะลุกกันเรียบท่านอบีให้นอนไม่เป็นไรอยู่มีอะไรลูกอายไปน้องจะพูดท้ายที่สุดบอกท่านอาลีบอกฟาติมาเหนื่อยมากยารอซูลอลลอฮ์มือด้านอกด้านไหล่ด้านหมดเลยแบกน้ำยากจนไม่มีอะไรกินเชื่อไหมครับนบีไม่ร้องเลยบอกเอาไม่ฟาติมาพ่อจะให้สิ่งที่ดีกว่าลูกอยากได้บอกตัสบีห์ก่อนนอน3-3-3-3-3-4ท่านนบีไม่ร้องลูกสาวลำบากนบียังไม่ร้องเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ำตาของท่านบอกไหลเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออุมมัตอย่างเดียววันนี้เราเลยลองดูพี่น้องที่รักครับเมื่อนบีร้องแบบนี้ท่านนบีเวลาอยู่กับซอฮาบะห์อย่างหนึ่งนบีต้องการหาอิบนุมัสอูดบอกอิบนุมัสอูดอิกรออะลัยยัลกุรอานท่านจงอ่านกุรอานให้ฉันฟังอิบนุมัสอูดบอกฉันจะอ่านกุรอานยังไงยารอซูลุลลอฮ์กุรอานลงให้ท่านบอกนี่คือนบีนะครับพี่น้องบอกว่าอูฮิบบุอันอัสมาอูมินกอยริฉันชอบจะฟังคนอื่นอ่านมากกว่าฉันมาชาอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดจึงอ่านพี่น้องครับซูเราะตุนนิสาอ่านต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุมัสอูดคือหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เป็นกุรอนักอ่านกุรอานของท่านนบีดูนะครับพี่น้องอันนี้นี่ฮิกมัตหนึ่งไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนเป็นฮาฟิซหมดหรือเป็นนักที่ชํานาญกุรอานหมดทุกคนบอกไม่ใช่แต่ละคนมีความชํานาญต่างกันนบีจะส่งเรียนไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับอิบนุมัสอูดคือหนึ่งในนั้นพี่น้องอ่านกุรอานอ่านไปพี่น้องจนท่านนบีบอกฮัสบุกพอแล้วอิบนุมัสอูดพอแล้วอิบนุมัสอูดยกหน้าของท่านขึ้นเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้ออกมาจากฟังกุรอานของอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีจึงเป็นตัวอย่างในการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องที่รักครับเวลาสวยที่สุดในการที่ท่านจะหลั่งน้ำตาเพื่ออัลลอฮ์ได้เวลาแห่งการดีงามที่สุดวันนี้พี่น้องจงนั่งแล้วอยู่ตามลำพังแล้วพี่น้องลองลำลึกถึงอัลลอฮ์อุลามะกล่าวว่าอัสบาบหนึ่งที่ท่านจะร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ได้ท่านต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เลเวลของอัลลอฮ์เนี่ยต่อให้ไม่ใช่มุสลิมนะครับแปลกมากๆวันใดที่เขากลับมาหาอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่สามารถตอบได้ว่าคืออะไรทำไมคนกล่าวชะฮาดะห์ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยอะไรมาก่อนเลยกับภาษาอาหรับว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และฟังความหมายครั้งเดียวเวลากล่าวไปโนติรัก
อยู่ๆเสียงสั่นเลยอยู่ๆน้ำตาไหลอยู่ๆร้องไห้บอกน้องร้องทำไมอ่ะบางเคสกล่าวชาด้าไปน้องกล่าวไปร้องไปบอกร้องทำไมครับทำไมถึงร้องถ้ามันบอกว่าซาบซึ้งแสดงว่าโกหกซึ้งอะไรอ่ะพี่น้องเพิ่งกล่าววันนี้มันพูดความจริงพี่น้องเด็กวัยรุ่นทำไมร้องไห้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ๆมันมาจากความรู้สึกแล้วมันหลั่งออกมาเลยไม่แปลกพี่น้องพี่น้องเคยห่างจากบ้านนานๆหลงทางกับแม่วันหนึ่งท่านกลับมาเจอหน้าแม่ไม่ต้องพูดอะไรครับพี่น้องความรู้สึกมันออกมาทั้งหมดเลยวันนี้เราไม่เจอคุณพ่อคุณแม่นานๆนานๆมากเราหลงไปนานมากแล้วไม่มีใครรู้ยกตัวอย่างเด็กเกเรที่ไม่กลับบ้านสิครับนะบางคนหายจากบ้านไปเลยพี่น้องไปหาตัวเองค้นหานาน20กว่าปีไม่ได้กลับบอกเต่าว่าตัวสำนึกได้กลับมาเจออีกครั้งไม่ต้องเข้ามาเจอมาเจอประตูบ้านร้องไห้เลยพี่น้องบอกทำไมอะครับนี่คือการกลับบอกแล้วกลับไปไหนบอกกลับมาสู่เจ้าของของเขาที่รักและรอเขาตลอดเวลาอุลามะจึงบอกอันดับแรกรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้แล้วท่านจะร้องไห้วันนี้พี่น้องถามตัวเองมากที่สุดเนี่ยนึกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยถ้าใครไม่ร้องเอกก็ใจแข็งมากๆแล้ววันนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ใครเมตตาขนาดนี้พี่น้องใครดึงท่านกลับมาได้ใครเอาท่านมาอยู่ในอามานได้ใครให้พี่น้องกลับมาหาในทางของพระองค์ได้บอกอย่างเดียวอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะดึงกลับผ่านอัสบาบสาเหตุแค่นั้นเองบอกวันนี้เวลาเรานั่งคนเดียวพี่น้องย้อนสิครับซักกะรัลลอฮุคอลียันอยู่ลำพังนึกเลยเนี่ยมันความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างสุดท้ายอัลลอฮ์ถามมาฆอรรกะบิร็อบบิกแล้วอะไรล่อลวงให้เจ้าทรยศเนรคุณต่ออัลลอฮ์บอกฟะบิอัยอะลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบันอะไรทำให้เจ้ากุฟรปฏิเสธต่อพระเจ้าที่ดูเจ้ามาตลอดบอกวันนี้ถ้าเรานับเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้ร้องไห้ไม่พอร้องไห้ไม่พอแค่กาลิมาเดียวท่านกล่าวได้บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้หนักกว่าดุนยาทั้งหมดซอฮาบะห์เข้าใจแล้วรักในความหมายท้ายที่สุดเขาเรียนรู้แล้วน้ำตาของบรรดาซอฮาบะห์ออกเพื่ออัลลอฮ์อย่างง่ายดายพี่น้องครับพี่น้องดูตัวอย่างเหมือนที่ผมกล่าวว่าซอฮาบะห์จะไม่ร้องไห้เนื่องจากดุนยาแต่เราจะร้องไห้เวลาถูกทดสอบดุนยานะบางคนเครียดพี่น้องบางคนไอ้นั่นไอ้นี่พี่น้องสังเกตซอฮาบะห์เวลาร้องไห้มีไม่กี่อย่างหรอกครับพี่น้องหนึ่งในนั้นครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านเจ็บหนักท่านนบีบอกท่านไอชาบอกสั่งซอฮาบะห์นะให้อบูบักรขึ้นเป็นอิหม่ามบอกให้อบูบักรขึ้นเป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านไอชาพี่น้องที่รักพูดเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์มุรอุมัรให้อุมัรบินคอตตอบดีกว่าพ่อฉันเนี่ยถ้าขึ้นไปยืนตำแหน่งท่านเขาจะอ่านกุรอานจนข้างหลังฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอบูบักรจะร้องไห้และเสียงไม่ดังเหมือนอุมัรท่านนบียังย้ำอบูบักรเป็นอิหม่ามสิบวันหนึ่งอบูบักรไปนอนที่รักน้ำตาอบูบักรอัสซิดดีกถ้ายืนที่จุดนบีเมื่อไรเขาจะร้องไห้ออกมาอย่างมากทันทีแต่อบูบักรไม่เคยร้องหรือโผยพายเพื่อเรื่องดุนยาตัวเองเลยพี่น้องดูวันที่ฮิจเราะห์อบูบักรอัสซิดดีกเข้าไปในถ้ำบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านอย่าเพิ่งเข้าฉันจะเข้าก่อนดูทั้งหมดพี่น้องรูไหนที่มีแมงสะแมงป่องหรืองูพิษอบูบักรปิดด้วยเสื้อด้วยผ้าหมดเลยนบีถึงเข้ามา
นุนตักอบูบักอัสซิดดีกอัลลอฮ์สอบมีสัตว์แมงป่องตัวหนึ่งหลุดมาพี่น้องครับต่อยอบูบักอัสซิดดีกอบูบักนั่งนิ่งพี่น้องที่รักไม่ร้องไม่อะไรเลยเพราะนบีหลับอยู่ที่ตักท่านท้ายที่สุดมันไม่ไหวน้ำตาหล่นโดนหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนบีจึงตื่นเห็นอบูบักรน้ำตาไหลพี่น้องบอกน้องให้เนื่องจากเจ็บปวดแบบนี้นี่คือซอฮาบะห์ของท่านอุมัรบินคอตบชายที่แกร่งที่สุดก็ว่าได้อุมัรบินคอตบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบคือประตูแห่งการปิดฟิตนะห์ขวาริจพะเยอะไม่ได้ในสมัยอุมัรบินคอตบกลุ่มกบฏลัทธิแปลกๆเกิดไม่ได้ในสมัยอุมัรบินคอตบแต่นักอุลามะกล่าวว่าอุมัรบินคอตบท่านคือคนหนึ่งที่ร้องมากจนแก้มของอุมัรบินคอตบจะมีรอยดำอยู่ที่หน้าท่านเนื่องจากการร้องไห้ที่บ่อยของอุมัรบินคอตบพี่น้องอุมัรได้รับประกันจากใครว่าเป็นชาวสวรรค์ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประกันว่าอุมัรเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ใช่ถามผมและพี่น้องวันนี้ถ้าเราได้รับประกันจากนบีเราจะอยู่ยังไงอ่ะผมว่าไม่ต้องคิดมากชีวิตไหลทุกเกมเผลอๆสุเราก็ไม่มาแล้วพอชื่อไปเรียบร้อยแล้วชื่อไปเรียบร้อยไปน้องครับแต่ซอฮาบะห์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอุมัรบินคอตบได้รับการรับรองแต่วันที่อุมัรบินคอตบจะเสียชีวิตอุมัรบินคอตบบอกถ้าวันนี้ฉันไถ่ตัวทั้งหมดกับทรัพย์เต็มแผ่นดินได้ให้รอดจากนรกของอัลลอฮ์อุมัรจะทำทันทีอุมัรโดนแทงในซับละมาอุมัรยืนในซับละมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วโดนแทงล้มลงอ่ะพี่น้องบอกคนอย่างอุมัรบินคอตบจะกลัวอะไรอีกในชีวิตท่านอุมัรร้องไห้หนักๆพี่น้องวันเดียวนั่นคือวันที่นบีวะฟาตบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในอุมัรซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาได้ข่าวว่ารอซูลวะฟาตอุมัรบินคอตบจับดาบยืนหน้าหุจรอท่านบอกใครแก่มุฮัมมัดตายฉันจะฟันมือทันทีไม่ตายแต่นบีไปหาอัลลอฮ์เหมือนกับมูซาไปหาอัลลอฮ์40วันนบีกับใครบอกนบีตายฉันจะตัดแขนมันทันทีอุมัรกวางดาบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเด็กคนหนึ่งเลยครับพี่น้องชนอบูบักอัสซิดดีกผู้ที่คุมสติได้ดีที่สุดเข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดผ้าออกอบูบักรเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักจูบที่หน้าผากท่านน้ำตาไหลออกไปน้องที่รักและออกมาบอกอุมัรบินคอตบให้สงบลงและอ่านอายะห์กุรอานวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิรุซุลมุฮัมมัดก็เป็นรอซูลคนหนึ่งและรอซูลก่อนจากท่านก็เสียชีวิตไปแล้วอุมัรบินคอตบก้มลงไปน้องเข่าอ่อนลงกับพื้นร้องไห้ในวันนั้นหลังจากเชื่อมั่นว่าท่านนบีวะฟาตแล้วพออุมัรร้องไห้ในวันนั้นพี่น้องที่รักแล้วอีกวันสุดท้ายที่อุมัรดีใจมากนั่นคือวันที่อุมัรจะตายบอกจะตายท่านอุมัรบอกขอคำสุดท้ายยาอับดุลลอฮ์เอาพ่อลงจากตักลูกอุมัรโดนแทงไปน้องแล้วเอาหน้าตั้งบนตักอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกเอาหน้าพ่อตั้งที่พื้นหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาพ่อเรียกลัสตุอามีรุลมุมินีนจะเรียกว่าอามีรุลมุมินีนในวันนี้เรียกฉันอุมัรบินคอตบไม่มีตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นคำขอสุดท้ายของอุมัรโดนแทงไปน้องอุมัรโดนแทงชนิดที่ว่าดื่มน้ำเข้าไปคือไหลออกช่องท้องเลยสัญญาณว่าไม่รอดแน่แต่ไม่รอดละหมาดจนจบกำลังจะตายพี่น้องที่รักพะงาบเจ็บปวดกับบาดแผลมาก
เห็นว่าหนุ่มคนหนึ่งเดินผ้าลากพื้นอุมัรบอกยกมากขึ้นยาอัลลอฮ์กำลังจะเสียชีวิตอัลอัมรุบินมะรูฟยังทำเลยเห็นพระเดินกอมลากพื้นบอกยกพระขึ้นสุนนะนบีไม่เดินแบบนั้นจะเจ็บจะเสียนะครับพี่น้องบอกอิบนุอุมัรเอาพ่อล้มลงเอานอนกับพื้นเคียกหนี้ให้หมดว่าพ่อมีหนี้เท่าไหร่และสุดท้ายไปหาท่านหญิงไอชาลุบอกอุมัรฝากสลามท่านจะบอกว่าอามีรุลมุมินินฉันไม่ใช่ผู้นำของมุมินอีกแล้ววันนี้บอกอย่างเดียวว่าอุมัรขอฝังมัยยะฮ์ท่านอยู่ข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายพี่น้องที่รักคำขอสุดท้ายท่านอบูอิบนุอุมัรไปหาท่านอิไอชาบอกท่านอิไอชาและกลับมาหาท่านอุมัรเป็นขอตบบอกพ่อท่านหญิงอนุญาตพี่น้องเชื่อไหมว่าพอบอกอนุญาตอุมัรเป็นขอตบร้องไห้ทันทีร้องไห้บอกอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่อุมัรหวังที่สุดพี่น้องคือสิ่งนี้ในชีวิตท่านไม่ได้ร้องเพราะเจ็บแผลไม่ได้ร้องเพราะห่วงดุนยาดีใจที่วันนี้จะได้อยู่ข้างกับบรรดาสหายท่านจนวันกิยามะห์ร้องไห้บอกลูกแต่ถ้าพ่อตายแล้วไปถามอีกทีนึงนะลูกให้ชัวร์ให้แน่ใจเขาอาจจะเกรงใจพ่อกลัวว่าจะไม่ได้ฝังข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับซอฮาบะห์ร้องไห้ไม่เคยร้องเนื่องจากเจ็บปวดในดุนยาแต่ร้องไห้ถ้าวันหนึ่งจะไม่เจอกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาบานนั่งร้องไห้ในมัสยิดนบีบอกซาบานทำไมเศร้ายารอซูลุลลอฮ์ฉันนั่งคิดว่าฉันจะอยู่ยังไงวันนี้ฉันไม่เจอท่านฉันยังคิดถึงเลยแต่วันหนึ่งฉันเข้าในวันกิยามะห์หากอัลลอฮ์ให้ซาบานเข้าสวรรค์ฉันคงไม่เจอกับท่านตลอดไปแล้วยารอซูลุลลอฮ์ท่านต้องอยู่ในฟิรดาวส์ฉันสูงมากซาบานเป็นคนธรรมดาฉันคงอยู่สวรรค์ชั้นต่ำเข้าสวรรค์ไม่เจอนบีซอฮาบะห์ยังร้องไห้ท่านนบีเงียบไม่รู้จะตอบยังไงพี่น้องท้ายที่สุดอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานอัลลอฮีนันอัมตะอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดิกีนซอฮาบะห์จึงมีความสุขขึ้นซอฮาบะห์ร้องไห้เพราะความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับวันนี้พี่น้องได้ยินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำนี้มีผลกับหัวใจพี่น้องเห็นมั้ยซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องที่รักในศึกบะดรศึกบะดรสงครามครั้งใหญ่ของอุมมะฮ์อิสลามสงครามที่นบีร้องไห้บอกนบียกมือขอดุอาอัลลอฮ์จนผ้าตกจากบ่าถ้าอุมมะฮ์นี้ถูกทำลายยาอัลลอฮ์ละตัวบัดบะดะเลียวจะไม่มีใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อีกแล้วตั้งแต่วันนี้อัลกามะกอละตัวบัดจะไม่มีใครอิบาดัตพระองค์อีกแล้วยาอัลลอฮ์อุมมะฮ์อิสลามจำนวนน้อยนิดขออัลลอฮ์ช่วยด้วยนบียกมือจนผ้าร่วงอบูบักบอกไม่ต้องยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับอินชาอัลลอฮ์อย่ากลัวอย่ากังวลยารอซูลุลลอฮ์เริ่มศึกบะดัตพี่น้องครับมุสลิม313คนโดยประมาณมุชริก 1,000 กว่าอยู่ซอบนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักนะครับจับแถวอันนบีเป็นคนที่เวลามีปัญหาจะอยู่ซบนะเวลามีความดีความชอบจะไปข้างหลังนี่ผู้นำแบบมุสลิมเวลามีออกสื่อท่านไปข้างหลังนะแต่เวลามีอันตรายรอซูลจะอยู่ข้างหน้าจัดแถวพี่น้องและนบีเวลาจัดซบญิฮาดเหมือนจัดซบละหมาดเลยชิดมากแล้วเป๊ะมากท่านนบีก็จะมีไม้อยู่อันหนึ่งพี่น้องนะครับไม้เพื่อที่จะเคลียร์แถวนะปรากฏว่ารอซูลเขาเรียกว่าแกว่งแล้วก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งล้ำเส้นออกมานบีจึงจิ้มให้เข้านะครับโดนสิพี่น้องโดนแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายแต่ซอฮาบะห์สะดุ้งจิ้มนะสะดุ้งนะครับพอจิ้มปั๊บจึงบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันเจ็บนี่ฉันโดนไม้ท่านนบีเห็นอย่างนั้นบอกถ้าอย่างนั้นทำฉันกลับอย่าติดไปจนวันกิยามะห์ติ้มฉันกลับเลยนี่ดูพี่น้องผู้นำกีซอสทำฉันกลับเลยซอฮาบะห์จับพี่น้องครับบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้เวลาที่จะทำบอกใช่ครับ
บอกฉันไม่มีเสื้อท่านมีเสื้อท่านนบีจึงเปิดพี่น้องที่รักเห็นช่วงหน้าท้องของท่านซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นทิ้งไม้แล้วกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้พี่น้องเหมือนเด็กที่จะจากพ่อร้องไห้พี่นบีจึงถามทำไมท่านมีอะไรหรือเปล่าถึงมึงทำอย่างนี้บอกยารอซูลุลลอฮ์ข้างหน้าสงครามกำลังจะเกิดแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์ความตายที่อยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้ฉันตัดสินใจแล้วยารอซูลุลลอฮ์นี่คือครั้งสุดท้ายของฉันก่อนฉันจะจากดุนยาฉันขอกอดท่านเป็นคนสุดท้ายแล้วฉันพร้อมที่จะไปทันทียาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ร้องไห้ไม่ได้คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงภรรยาครอบครัวเลยบอกฉันไม่ขออะไรแล้วยารอซูลุลลอฮ์ขอกอดท่านคนสุดท้ายฉันพร้อมจะไปทันทีแล้วมีนัลมุมินีนานีริจาลุนเขาเป็นวีรบุรุษก่อนนบีสุดท้ายแล้วพุ่งเข้ามุชริกพี่น้องชะฮีดอินนาลิลลาห์เขาร้องเขารักนบีมากจึงไม่ต้องแปลกใจซอฮาบะห์ยอมตายถ้านบีปลันตรายเขายอมเจ็บแทนทันทีน้ำตาซอฮาบะห์จึงมีเก็บเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลอย่างเต็มร้อยใครรับลูกธนูแทนท่านนบีใครยอมหิวใครยอมเจ็บแทนท่านนบีไม่มีใครทำได้ซอฮาบะห์ทำได้ซอฮาบะห์แม้กระทั่งยุคสลัฟพี่น้องที่รักนบีเสียชีวิตไปแล้วซาอ์ดบินอบีวะกอสเป็นแม่ทัพนำศึกโรมันเป็นแสนมุสลิมเป็นหมื่นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาหน้าแถวพี่น้องบอกซาอ์ดบินรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกยาซาอ์ดหรือท่านอบูอุบัยดะห์สองท่านนี้นะบอกฮัลอินดะกะริซาละอิลารอซูลิลลาห์ท่านมีอะไรจะฝากบอกท่านรอซูลไหมยาอัลลอฮ์อบูอุบัยดะห์รู้ทันทีพี่น้องว่าเด็กหนุ่มคนนี้ต้องการอะไรบอกอิซาวะจัดตะรอซูลุลลอฮ์วินาทีที่ท่านเจอกับรอซูลฝากสลามด้วยว่าฉันฝากสลามและอุมมัตอิสลามทั้งหมดฝากสลามท่านและบอกกับท่านรอซูลด้วยสิ่งที่รอซูลสัญญาอยู่ข้างหน้านี้แหละเด็กหนุ่มพูดจบไปน้องยิ้มแล้วตั้งแล้วพุ่งเข้าใส่ศึกโรมันเป็นแสนตัวคนเดียวศพแรกแล้ววิ่งเข้าใส่คนแรกบอกชีวิตเขาคือจบซอฮาบะห์ร้องไห้ถ้าวันนี้เขาเจอท่านนบีลำบากอบูลูบาบะห์ถึงขนาดไม่มีอะไรกินพี่น้องครับซอฮาบะห์ถ้าไม่มีกินเนี่ยพี่น้องอย่าคิดถึงเรานะเราไม่มีในข้าวสารยังหาได้ไม่มีอะไรกินเลยมหานบีจะขอกินบ้างท่านนบีก็ไม่มีเหมือนกันอบูลูบาบะห์เห็นอย่างนั้นทำยังไงอ่ะพี่น้องเราซูลก็ไม่มีเราก็ไม่มีนู่นไปรับจ้างแบกน้ำของยะฮูดตักน้ำนี่พี่น้องรับจ้างทั้งวันเลยนะครับท้ายที่สุดได้อินพัลลัมมาชะลอมรีบวิ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์นี่คือที่ฉันทำงานวันนี้ท่านทานเลยตัวเองไม่ได้กินเลยนะครับแล้วทำงานหนักชนิดที่ว่านายจ้างงงทำไมขยันขนาดนั้นบอกได้เพราะนบียังไม่ได้กินอะไรเลยซอฮาบะห์จึงมีน้ำตาหลั่งเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลอย่างแท้จริงและท้ายที่สุดพี่น้องที่รักเมื่อคนแสดงออกความรักต่อรอซูลขนาดนี้แน่นอนอัลลอฮ์ให้เป็นไปตามเนียดของเขาแน่นอนท่านรักท่านนบีท่านปกป้องท่านนบีบอกรักอัลลอฮ์และรักรอซูลซอฮาบะห์จึงมีโอกาสและอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดไปวันนี้พี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราจะร้องไห้ได้พี่น้องเวลาอยู่ลำพัง1อิสติฆฟารขอโทษในความผิดที่เราทำต่ออัลลอฮ์นะครับสาเหตุหนึ่งที่เราร้องไห้ไม่ออกถึงแม้เราอยู่ลำพังก็ตามนั่นเพราะความบาปที่มันมากของเราจึงมีคำพูดเขาว่าอิซากิลลัตซุนูบอัสรอัดดุมอะตุเมื่อใดที่ความผิดของท่านน้อยน้ำตาท่านจะออกเร็วเมื่อใดความผิดท่านมากใจท่านจะกระด้างมากหรือในยะหนึ่งบอกอัชชัดดุกัสวะมันจะแข็งยิ่งกว่าหินพี่น้องที่รักวันนี้เราสังเกตเวลาอยู่ลำพังกับอัลลอฮ์พี่น้องลองนึกแค่อิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮ์
อิสติกฟาร์ขอโทษกับอัลลอฮ์ที่ผ่านมาเวลาพี่น้องนั่งอยู่คนเดียวในยามมืดและกล่าวขอโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องมองย้อนไปในอดีตเรากับอัลลอฮ์มีเท่าไรในความชั่วซอฮาบะห์หรือคนซะลัฟร้องไห้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนซอลเลห์แต่ร้องไห้คนบอกทำไมต้องร้องไห้ฉันไม่รู้เลยว่าความเลวที่ทำในอดีตอัลลอฮ์ยกให้ฉันหรือยังอิบนุอุมัรละหมาดจนเกือบซุบฮ์ถ้าวันนี้ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับแค่รักอัดเดียวพอแล้วอินนามายะตักับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะรับจากคนตักวาซอฮาบะห์หวังแค่รักอัดเดียวอัลลอฮ์จะรับพี่น้องทำอามันวันนี้ใครบอกว่าอัลลอฮ์รับไม่ต้องถามว่าละหมาดสมบูรณ์หรือไม่ครูชั่วสองวิแบบเราลำบากพี่น้องทีไรพี่น้องจะแลกอะไรกับสวรรค์อัลลอฮ์เราแลกไม่ได้เลยวันนี้พี่น้องอภัยโทษพี่น้องขอโทษต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีใครยืนยันเลยว่าอัลลอฮ์รับบาปท่านแล้วจึงมีคำถามรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าอัลลอฮ์รับเตาบัตอุลามะก็ตอบนะพฤติกรรมเปลี่ยนชาลอนหนึ่งอัลามะติดีแล้วยืนยันไม่พี่น้องว่าจะเปลี่ยนได้ยันตายอามาลุบิลคาวาติมอามานดูตอนจบพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดชัยฏอนอย่างเดียวนะพี่น้องมันไม่หยุดในการทำลายท่านมันหลอกคนละหมาดไม่เหมือนหลอกวัยรุ่นกินยาบ้าพี่น้องรุ่นเราคงไม่หลอกไปติดยาแล้วแต่ก็ไม่แน่ใช้ตันรู้พี่น้องว่าคนจะหลอกแบบไหนยืนยันและอุดันนะลอมซิรอตอกัลมุสตะกีมายาลอฉันจะขวางทางที่เที่ยงตรงของพระองค์วันนี้ไม่มีใครรับประกันวันที่เราจะตายเราจะเจอมาลักมาสภาพไหนพี่น้องแต่วันที่มาลาอิกะฮ์มารับท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซหรือคนซะลัฟคนซอลเลห์ในอดีตกำลังจะตายร้องไห้บอกฉันกำลังรอว่ามาลักจะมารับฉันสภาพไหนทำไมซอฮาบะห์บางคนบอกมัรฮะบันบินเมาจินดีต้อนรับความตายบางคนกลัวเพราะไม่มีอะไรบอกเลยพี่น้องว่าเราจะรอดหรือไม่รอดแต่วันนี้เรามีชีวิตเหมือนชื่ออยู่ในสวรรค์เรียบร้อยเลยเหมือนได้รับการประกันเรียบร้อยว่าเรารอดแน่นอนพี่น้องนึกวินาทีที่จะข้ามซิรอตเราจะรอดได้ไหมนินทาคนด่าคนฮักกุนอาดัมเคลียร์บนซิรอตแล้วใครไม่เคยด่าคนบ้างใครไม่เคยสลเลมคนบ้างเราขอโทษอิสติกฟาร์พี่น้องนึกวินาทีซอฮาบะห์นอนกับเมียยังนึกถึงยานนำเลยอิบนุรอวาฮะนอนตักภรรยาอยู่ๆร้องไห้ภรรยาเห็นสามีร้องไห้ร้องด้วยอับดุลลอฮ์ถามเธอร้องทำไมไม่รู้เห็นท่านร้องฉันก็ร้องอับดุลลอฮ์บอกฉันนึกถึงอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในหมู่พวกเจ้าอิลลาวาริดวานอกจากจะต้องเดินผ่านยานนำเข้าไปพระองค์บอกว่าทุกคนจะต้องผ่านแต่ไม่ได้บอกว่าจะรอดหรือไม่อย่าอัลลอฮ์อิบนุรอวาฮะชะฮีดของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้ไม่รู้ว่าตัวเองจะผ่านจากยานนำได้หรือไม่เขาพูดจริงไหมบอกจริงด่านสุดท้ายก่อนถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องท่านจะต้องผ่านยานนำไม่ใช่กาเฟรีแล้วนะมุสลิมต้องผ่านยะฮันนัมเพื่อจะได้ตระหนักถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้มากที่สุดเวลาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครยืนยันว่าเราจะรอดทำไมนบีดูอาตลอดไปน้องอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิยะฮันนัมขอให้พ้นนบีกลัวยะฮันนัมในบางรายงานจิบรีนอะลัยฮิสลามบอกมาดะฮิกตุมุนซุคุลิกะตินนารฉันไม่เคยหัวเราะเลยหลังจากวันที่อัลลอฮ์สร้างนรกขึ้นมาบอกนี่คือจิบรีน
และพวกเราอ่ะพี่น้องเราเจอแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือไม่นี่คือตัวเราและพี่น้องนึกดูคนข้างๆเราวันนี้พ่อแม่รักลูกที่สุดพี่น้องที่รักครับยิ่งใครมีลูกที่ยังเล็กๆกำลังน่ารักรุ่น10ขวบ11ขวบเด็กที่มันวิ่งเล่นสนุกสนานพี่น้องเคยดูพวกเขาไหมครับเราดูลูกเรามีชีวิตชีวาพี่น้องเคยนึกไหมวันหนึ่งถ้าลูกเราคนนี้ถึงเวลาตัดสินอัลลอฮ์เอาเข้าญาณนะเรียกมีเรียกอบีเรียกพี่เรียกน้องช่วยหนูด้วยใครจะช่วยพี่น้องรักเขาไหมวันนี้ภรรยาเราหรือสามีเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์แยกเขาต้องไปนรกบอกวันนี้เราห่วงเขาหรือไม่นี่คือใจของนบีทำไมนบีจึงร้องไห้ให้กับมะนบีไม่ได้ห่วงตัวท่านอย่างเดียวกลัวมะจะไม่รอดทำไมนบีเลือดอาบไปน้องครับตกลงไปในหลุมโดนทั้งตีโดนทั้งฟาดมุชริกหญิงยะฮูดคนเดียวไปน้องขุดหลุมที่ภูเขาอูฮุดก่อนนบีจะมาฮิจเราะห์ด้วยซ้ำบอกฉันหวังว่าให้มูฮัมหมัดหลังจากนบีมายังไม่เกิดสงครามนะขุดมูฮัมหมัดสักวันต้องมาตกตรงนี้ให้ได้ดูเนียดมันเนียดไปน้องขุดรอเลยยังไม่มีสงครามนะขุดไปก่อนเลยพี่น้องดูเวลาไปเยี่ยมจะบันอูฮุดมีจุดแล้วครับพี่น้องที่นบีตกลงไปบอกวันหนึ่งมูฮัมหมัดต้องตกลงไปตรงนี้ฉันขุดรอไว้เลยตกจริงพอตกจริงพี่น้องโดนทั้งไม้ทั้งหมัดทั้งมีดทั้งทุกอย่างนบีร้องไห้เลือดอาบนะครับพี่น้องบอกอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีอย่าอัลลอฮ์ยกโทษให้อุมมะห์ฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะลามุนเขาไม่รู้อะไรอัลลอฮ์ห่วงที่สุดอุมมะห์ของท่านดังนั้นพี่น้องที่รักครับเราต้องพยายามนึกเหตุการณ์ความน่ากลัวให้มากแต่ว่าอย่าไปอ่านหะดีษน่ากลัวให้คนใกล้ตายนะพี่น้องมันไปเลยอย่านะพี่น้องหะดีษหนึ่งผมจะบอกท่านอย่างหนึ่งนะลองนึกเอากลับไปคิดที่บ้านคนเดียวคืนนี้หรือคืนไหนก็ได้วินาทีที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามยาอาดัมลับบัยกะวะซะดัยกะตอบรับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พี่น้องนบีอาดัมนี่เขาเรียกอบุลบาชารแล้วบิดาของมนุษย์ทั้งหมดบอกอิบอัสบาสันนะจงเอาจากลูกหลานเจ้าลงไปในนรกจันลงนรกอาดัมนบีอาดัมถามอัลลอฮ์เลยว่ามาบาสุนนะกี่คนยาอัลลอฮ์ที่เป็นชาวนรกบอกมินกุลอันฟิน99 999 1เดียวที่รอดเป็นชาวสวรรค์อัลกอมะกอลสลัยสลามนบีอาดัมอะลัยสลามวันนั้นแหละพี่น้องที่มนุษย์ผมเด็กงอกเลยนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ได้ยินหะดีษนี้ก้มหน้าร้องไห้กลัวมากๆ1,000รอดคนเดียวจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมียะจูดมะจูดมียะฮูดมีนัสรานีซอฮาบะห์โล่งใจเรามาดูอุลามะฮ์วันนี้อธิบายพี่น้องวง 1,000 ไม่ได้เจอยะจูดมะจูดอย่างเดียวนะครับเจอกันเองด้วยยาอัลลอฮ์เจอกับมุสลิมกับมุสลิมด้วยในวง 1,000 มีมุสลิมฟาซิกมุสลิมอาซีแล้ววันนี้นะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกเราเจอกับพี่น้องเราลาอยู่วงเดียวกันบางยี่แล้วก็ใครจะวัดใครอ่ะพี่น้องวันนี้ยังไงก็ต้องรอดอัลลอฮ์จะเป็นผู้ตัดสินว่าใครที่จะไปยันนำพี่น้องคิดแบบนี้แล้วคิดว่าเราจะรอดไหมครับพี่น้องเกิดไปอยู่ในพันหนึ่งร่วมกับอิหม่ามชาฟีอีร่วมกับคนซอลเลห์แล้ววันนี้บ่าวที่ซอลเลห์ของอัลลอฮ์กี่ล้านคนพี่น้องลุกละหมาดตะฮัจญุดคืนนี้ท่านละหมาดซีรอกัตเราว่าเราอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเชื่อหรือไม่
มีคนละหมาดเยอะกว่าเราอีกบางทีเราละหมาดเนี่ยนะพี่น้องละหมาดแล้วบอกอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้ละหมาดบางคนละหมาดแล้วบอกนั่งอิสติฟาร์ถึงซุบฮ์เลยโอ้หนักกว่าเราอีกบางคนอิสติฟาร์ถึงซุบฮ์ตอนเช้าเขาอิบาดะห์บ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีมีกว่าเราไม่รู้กี่พันล้านคนไม่มีใครรับประกันว่าเรารอดไม่มีอะไรอย่างเดียวรับประกันว่าเรารอดจากจันนัมนี่คือสิ่งที่นบีกล่าวไว้น้องถ้าเรารู้ถึงความโกรธของอัลลอฮ์เราจะหมดหวังพี่น้องที่รักในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยผมจึงบอกว่าเวลาคนนอนเจ็บ ICU หนักๆไม่ต้องเอาหะดีษแบบนี้ไปอ่านนะมันตายเลยพี่น้องหมดหวังอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลเวลาจะเสียชีวิตนะครับเรียกลูกเข้ามาบอกอ่านหะดีษให้พ่อฟังเลือกเฉพาะหะดีษความเมตตาอย่างเดียวเลยยาอัลลอฮ์อ่านหะดีษความเมตตาพี่น้องเพราะอะไรฮะเราจะได้มีความหวังจากอัลลอฮ์พี่น้องอย่าไปอ่านอยู่ๆย่อเรานี่กําลังจะไปพะงาไม่ไหวแล้วมะหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าชาวนรก 1,000 รอด1อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิมะร้องเลยคราวนี้ร้องแบบร้องชนิดที่ว่ากูไม่รอดแน่แล้วมะคิดแน่นอนไปน้องจังหวะนั้นหนักมากบอกอ่านเรื่องความเมตตาเยอะๆเหมือนซอฮาบะห์อบูซะลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูซะลาบะห์เด็กหนุ่มเองพี่น้องที่รักอายุน้อยมากไปทำธุระไอ้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านแป๊บเดียวไม่ตั้งใจอ่ะนะเดินผ่านหน้าบ้านลมพัดม่านมองเข้าไปในบ้านตกใจพี่น้องเห็นสตรีอยู่ในบ้านร้องไห้เลยบอกยานบีให้ฉันมาทำธุระและฉันมามองแบบนี้ไม่ตั้งใจนะครับอบูซะลาบะห์บอกตายแน่ฉันเป็นมุนาฟิกเรียบร้อยแล้วไม่กลับมาดีนาเลยท่านนบีรอที่มาดีนาอาทิตย์หนึ่งแล้ว2อาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วบอกไปอบูซะลาบะห์ไปไหนบอกคนบอกไม่รู้ยารอซูลุลลอฮ์หายไปเลยอบูซะลาบะห์ไม่กล้ากลับมาดีนาพี่น้องกลัวมากจนท้ายที่สุดท่านนบีให้คนไปตามแสวงหาจนเจอซะลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มคนนี้บอก40วันพี่น้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในภูเขาเหมือนคนจะตายอ่ะพี่น้องกลัวมากแล้วอุมัรบินคอตบซัลมานอัลฟาริซี2ท่านไปตามถามคนเลี้ยงแพะเจอเด็กลักษณะแบบนี้มั้ยอ๋อบอกมีนู่นเขาร้องไห้อยู่ประจำพอเย็นๆลงมากินนมของพวกเรานมแปะแล้วกลับไปร้องไห้ต่ออามัดกับซัลมานนั่งรอพี่น้องจนตอนเย็นเด็กหนุ่มคนนี้ออกมาแกล็อกตัวเลยซาลาบะตกใจมากบอกจับฉันทำไมอามัดบอกนบีเอ็ดเอาท่านกลับบอกทำไมอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานว่าซาลาบะเป็นมุนาฟิกใช่ไหมบอกละอัดรีเราไม่รู้แต่ท่านต้องกลับไม่กลับพี่น้องอุ้มกลับมาดีแน่เลยพอไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซาลาบะมาแล้วยารอซูลุลลอฮ์นบีไปหาพี่น้องขึ้นไม่รอดแล้วครับซาลาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอนราบแล้วท่านนบีไปถึงซาลาบะร้องไห้ร้องไห้พี่น้องคิดถึงก็คิดถึงรักก็รักแต่กลัวก็กลัวพี่น้องดูง่ายๆซาลาบะรักนบียังไงเราแค่ไปอุมเราะห์นะไม่เจอนบีทีนะครับพี่น้องเจอแค่เราด้วยและอยู่ไม่ได้นานด้วย10นาทีมาได้ออกแล้วพอออกปั๊บวีดาออกจากมาดีนาเรายังร้องเลยบอกเรายังร้องเลยและอยากกลับไปไหมบอกอยากกลับมากๆถ้าบ่าวของเราตายได้ในเราด้วยพร้อมตายเลยพี่น้องสามารถเจอตัวท่านมองท่านแล้วอยู่กับท่านรักและคิดถึงมากๆเดือนกว่าไม่ได้เจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บปวดมากๆจนท่านนบีเข้ามายกซะลาบะห์ขึ้นไปน้องนอนตักท่านมีอัลกุรอานลงชั้นใช่มั้ยยารอซูลุลลอฮ์บอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นยังไงบ้างซะลาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีมดไต่ในตัวเลยยารอซูลุลลอฮ์มันเหมือนมีอะไรมันไต่ในตัวของฉัน
ท่านนบีจึงบอกว่าถ้าคัลเมานั่นคือความตายกำลังจะมาหาท่านซะละบะพี่น้องเด็กหนุ่มคนนี้ได้ยินอย่างนั้นนบีถามท่านมีความรู้สึกความคิดยังไงบ้างทำยังไงบ้างบอกตอนนี้ฉันหวัง2 อย่างความหวังและความกลัวนะครับความหวังและความกลัวเราซูลบอกท่านจะได้ในความหวังและปลอดภัยจากความกลัวสุดท้ายอบูซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเขาร้องไห้เนื่องจากความดีใจที่สุดในการจบชีวิตบนหน้าตักของคนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตซอฮาบะห์จึงร้องไห้เนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้จริงๆพี่น้องครับวันนี้นะครับพี่น้องที่รัก4ประการจงระวังพี่น้องมันจะทำให้ท่านร้องไห้ยาก1การนอนเยอะคนนอนเยอะร้องไห้ยากพี่น้องครับคนซอละห์จะไม่นอนเยอะกลางคืนต้องลุกละหมาดนะฮะกอยลูล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนอนตอนเที่ยงกอยลูล่าคือน้อยนิดไม่แต่ของเรานอนทีลากยาวถึงอัสรีนั่นไม่ใช่กอยลูล่าถ้าภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าคนมาละเข้าใจคนมาละไหมฮะไม่เข้าใจมากภาษามาลายูผมเคยบอกว่าถ้าอยากเข้าใจภาษาต้องแต่งกับเจ้าของภาษาชาลอนะนะแต่มะไม่ต้องนะบอกว่าคนมาล่าเนี่ยขี้เกียจนะบอกกอยรูล่า15นาทีญี่ปุ่นนอน10นาทีหลับไอ้สนิทขึ้นมาสดชื่นของเราบอกทำไมกอยรูล่าแล้วไม่สดชื่นบอกเราไม่ใช่กอยรูล่าเราลากยาวตื่นมาปนงยิ่งหนักเลยพี่น้องแทนที่จะสดชื่นมันหนักเลยฉะนั้นคนซอแรกจะไม่นอนเยอะการนอนเยอะจะทำให้ท่านร้องไห้ยาก2กัสรตุลอักลกินเยอะก็ร้องยากท้องอิ่ม1จะเป็นคนร้องไห้ยาก2จะเป็นคนโง่พี่น้องนะอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าถ้าอยากให้อัลเลาะห์เปิดอิกมัตให้ท่านอย่ากินเยอะนะอย่ากินเยอะพี่น้องเรื่องกินสังเกตมุสลิมเราแพ้ทางเรื่องกินแพ้ทางพี่น้องเบาหวานความดันโรคปากทั้งนั้นเลยโรคปากมะนะคนโดนรถชนเนี่ยเข้าใจอุบัติเหตุอัสบับแต่ถ้าเป็นเบาหวานความดันส่วนใหญ่นี่ผมก็กลัวนะมะกลัวนะกลัวนะครับฉะนั้นแต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวไปไหนเขาไม่ให้เลี้ยงข้าวอีกนะกินได้นะเหมือนทิศใต้เราก็พูดแหมแกงส้มอร่อยจังพี่น้องชาวอันดามันคราวนี้ไปถ้าลงขึ้นสตูลไปปั๊บผมแต่ไม่ได้กินอย่างอื่นแกงส้มอย่างเดียวเลยเมียสะกิดบอกบังทีหลังชมแกงอื่นบ้างมาที่นี่ได้กินส้มอย่างเดียวเลยแล้วพี่น้องก็รู้หมดเลยคราวนี้แกงส้มหมดเลยวะแม่ใจบอกสงสัยกูอดละแกงแพะชีวิตนี้แต่มาโซนอันดามันไม่ต้องฟังกินละจริงๆแกงแพะก็อร่อยนะมะการน้ำมันนะนะครับแต่แพ้เรื่องกินมะจริงๆเรื่องกินร้องง่ายยากถ้าคนกินเยอะนะครับและอย่างที่สามบาปที่มากนะกัสรอตุซุนูบบาปมากรอนะอัลลอกุลูบิมหัวใจจะถูกปิดทันทีพี่น้องที่รักนะคนคนหนึ่งเคยปรึกษาอิมามอามัดบินฮัมบันทำไมฉันลุกตาหัดหยุดยากละหมาดก็ไม่คุชัวอิมามอามัดตอบคำเดียวกอยยะดัตกะซุนูบุกบาปของท่านความชั่วทั้งหลายมันพัฒนาการท่านหมดแล้วสังเกตนะพี่น้องทำไมตอนอยู่ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไปซิยารอห์ทำไมละหมาดคุชัวมากกว่าตอนอยู่บ้านสังเกตไหมฮะสังเกตไหมฮะเพราะตอนอยู่ที่นู่นจริงๆแล้วเนี่ยโอเคไอ้เรื่องแผ่นดินอันฮัมดุลิลละห์แผ่นดินฮารอมแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกคือใจท่านไม่มีคิดเรื่องดุนยาเลยนะผู้จัดการไปถึงนู่นแย่แล้วพี่น้องถ้าไปถึงยังนั่งเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโทรบอกลูกน้องเดี๋ยวไอ้ลูกน้องก็โทรไลน์จังเลยถ้าไปแบบนี้พี่น้องเหมือนกับอยู่บ้านเลยไม่ขาดบอกวันนั้นเราไม่คิดอะไรแล้วมั้ยคิดว่าไปละหมาดเสร็จกลับมากินข้าวบอกไปละหมาดเสร็จกลับมานอนพักไปตะวัฟเดี๋ยวกลับมารีแลกซ์อยู่แบบนี้เองพอกลับมาที่บ้านเป็นไงพี่น้องอีหม่านแข็งประมาณอาทิตย์เดียวอีหม่านคนกับอุมเราะห์ผมพูดง่ายๆรักษาให้ดีนะพี่น้องมันเหมือนกับลองกองตันยงมัดรู้จักลองกองไหมมะเวลาสุกนะสวยนะเหลืองอร่ามเลยนะหลังจากนั้นอาทิตย์นึงจะค่อยๆกลาลงเรื่อยๆเดี๋ยวร่วงปกติอีหม่านเป็นอย่างนี้มะและจะรักษาให้มันคงอย่างนี้ตลอดได้ไหมยากฮะแต่อย่างน้อยให้ร่วงช้าๆแล้วกันนะบางคนกลับมาพี่น้องสตาร์ทแรกสารบันเต็มเลยพี่น้องมาถึงพลาดเดี๋ยว
พลาดตรงไหลเดี๋ยวพลาดตรงหัวทรงกลับมานี่ฮัจญีเลยพี่น้องหลังๆเริ่มหลุดผ้าหลุดนั่นหลุดนี่หลุดสุราเลยครับนี่บอกระวังนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนตัวผมด้วยแล้วก็พี่น้องของเราด้วยเช่นกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะตรงนี้แหละครับที่ยากมากที่สุดนะกินให้น้อยนอนให้น้อยบาปให้น้อยสลามัตครับอินชาอัลเลาะห์ชาลอนะพี่น้องมีอะไรจะถามจะอะไรไหมครับวันนี้พี่น้องนะครับบอกไปทำอุมรอดได้กี่ครั้งจริงๆอุมรอดจริงๆนะอุมรอดหลังจากเราฮัจญ์ฟัรฎูจบนี่ก็คือจบแล้วนะอุมรอดซุนนะห์พี่น้องมีศักยภาพไปทำไปเถอะครับแต่ว่าผมเตือนอย่างหนึ่งที่เสนอไม่ใช่เตือนนะเสนอไว้เราเคยไม่มีโอกาสพี่น้องครับไม่มีโอกาสจะไปอุมรอดจริงๆพี่น้องเพราะมันต้องใช้เงินนะมันต้องใช้เงินพี่น้องแล้วพ่อเราก็ไม่ได้เป็นแซ่ด้วยพี่ก็ไม่ได้เป็นแซ่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเพราะต้องใช้เงินคนหนึ่งที่จนคนยากจนทั้งหลายอุมรอดเป็นเหมือนกับความฝันนะเหมือนความฝันผมบอกมาว่าถ้ามะหรือพี่น้องเนี่ยมีทรัพย์มากได้ไปทุกปีแล้วเนี่ยนะเนียดแล้วนะพี่น้องขอดุอานะขอให้รวยๆกันทุกคนอินชาอัลเลาะห์อามีนอามีนอามีนนะอามีนอามีนอามีนรวยในทางที่ดีนะบอกลูกหลานเรามีเมียมีสามีแต่งงานมีเต้าหมดแล้วเนี่ยจบแล้วมะถ้า60ขึ้นผมไม่แนะนำให้สร้างอะไรแล้วไม่ต้องไปผ่อนรถใหม่แล้วมะไม่ต้องไปสร้างคอนโดแล้วไม่ต้องไปสร้างหนี้แล้วไม่งั้นไอ้ที่ลำบากเนี่ยคือลูกมะผ่อนได้3ปีอินนาลิลลาห์แล้วลูกเช้ากินค่ำบอกลูกเอ้ยมรดกลูกนะที่ดินอยู่ทุ่งครุอยู่แปลงนึงมะมีได้หลายล้านอยู่แล้วพอดีมะมีหนี้อีกล้านกว่าขายจ่ายหนี้ให้มะแล้วกันลูกจบฮะจบเลยพี่น้องมีสตังอินชาอัลเลาะห์เนี่ยเราได้อุมรอห์เรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างหนึ่งพี่น้องให้คนไม่มีโอกาสได้ไปเหยียบแผ่นดินฮารอมจากเงินท่านยิ่งใหญ่มากเราไปทุกปีแล้วพี่น้องครับเราสองสามีปัญญาตีซะประมาณคิดกลมๆว่าแสนกว่าบาทเบอร์พ็อกเก็ตมันนี่ไว้ 200,000 น่ะปีนึงหาเงินได้ 200,000 อินชาอัลเลาะห์ลูกไม่ต้องส่งแล้วมันมีงานมีการหมดแล้วเก็บให้ได้ 200,000 มาสมมติว่าได้ครบเราไปทุกปีสองสามีปัญญาบอกปีนี้บังชาร์ลอนนะไอ้มัดนี่มาสู้เราบ่อยจนมันไม่มีอะไรเลยลักษณะมันเป็นคนซอนแล้วด้วยเอาบังปีนี้ให้มันไปเลยช่วยมันปีหน้าเราค่อยไปพี่น้องไอ้มัดนี่แค่บอกมันว่าเดี๋ยวนี้ไอ้มึงไปทำอุมรอห์นะพี่น้องความรู้สึกของคนที่จะได้ไปเหยียบแผ่นดินฮารอมครั้งแรกแล้วถ้าเรียกว่าดูตามอาดาเนี่ยไอ้มัดผมไม่มีโอกาสเลยบ้างเลยจนมากแล้วมันได้โอกาสตรงนี้เนี่ยนะหนึ่งท่านช่วยเหลือในการสอดคล้องเขาสองสร้างความสุขในชีวิตของเขาสามเหมือนกับให้เขาได้มีโอกาสไปอิบาดัตพี่น้องอยู่บ้านได้เต็มๆไปอุมรอห์ทุกปีด้วยเงินเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแต่เก๋ากว่านั้นถ้าช่วยให้คนอื่นได้ไปด้วยอิสลามชอบพี่น้องคนดีที่มีตังค์ไม่ใช่คนชั่วที่มีตังค์เพราะคนชั่วที่มีตังค์ท้องมันป่องคนเดียวแต่ถ้าคนดีมีตังค์ท้องป่องทั้งมาดีนะอิ่มหมดพี่น้องอับดุรมาบินเอาจึงเป็นคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่าชาวมาดีนะทั้งหมดมีส่วนได้ในเงินของอับดุรมานหมดเลยนะหมดเลยพี่น้องและสังคมเราต้องการจริงๆนะครับความช่วยเหลือพี่น้องเชื่อไหมที่ผ่านมาที่ใต้มีมุสลิมีนอยู่คนหนึ่งพ่อไม่จะแต่งงานไม่มีตังค์เจอแม่ไม่พอใจทั้งคู่ขาดอีก 3,000 บาทนิดก็เป็นมาร์ทไม่มีตังค์มาหาพวกช่วยผมสัก 3,000 จะนิดก็พี่น้อง 3,000 น่ะขอโทษนะครับเราใช้กี่วันวะ 3,000 นี่ไม่ถึงวันบอกกินข้าวนอกบ้านมื้อเดียวเนี่ยเป็นพันกว่าแล้วบางบอกขอ 3,000 ได้แต่งงานพี่น้องประกาศ 3,000 พี่น้องคนหนึ่งทางกรุงเทพมหานครบอกช่วยให้เลย 3,000 บางเอาไปนิกะห์บอกอัลฮัมดุลิลลาห์เงินที่เราเห็นว่าเป็นจำนวนน้อยแต่ยิ่งใหญ่ครับกับคนที่เขาไม่มีจริงๆอัลลอฮ์ให้เรามีทรัพย์นี่คืออามานะห์ให้ดูแลคนจนนะคนมีตังค์นะพี่น้องนะทุ่งครุก็ไม่เบานะครับไม่เบานะมานะประชาชนทิศให้คุ้มหน่อยกับริสกีที่อัลเลาะห์ให้คุ้มหน่อยมาให้คุ้มหน่อยนะไม่อย่างนั้นเนี่ย
ัญหาตามมาแน่นอนนะครับขโมยบ้างโจรบ้างอะไรต่างๆบ้างอินชาอัลเลาะห์ครับตะอาวานุอะลัลบิรริวัตตักวาช่วยเหลือกันพี่น้องขอให้เราได้ไปกันเป็นประจำนะแล้วขอดุอาให้ได้ตายด้วยอินชาอัลเลาะห์นะไปจนเบื่อแล้วอย่ารอไม่ใช่เบื่อหรอกได้แล้วกับอายุเราได้แล้วลูกหลานอะไรมีหมดแล้วมันดูแลกันได้หมดแล้วท้ายที่สุดดุอาสุดท้ายอย่าอัลเลาะห์ขอให้เราตายสามีปัญญาที่มะดีนะห์ด้วยที่มักกะห์ด้วยอยากตายมั้ยมะมีแซะสอนไหมครับวิธีตายแซะจะสอนว่าแลกเงินที่ไหนซื้อซิมโทรศัพท์ยังไงช้อปปิ้งวันไหนละหมาดยังไงตอวาแบบไหนเข้าเราด้อยยังไงแต่น้อยนะครับแซะจะสอนวิธีตายถ้าอยากตายเมื่อไหร่บอกผมชาลอนะแม่พอวันบอกอยากตายเมื่อไหร่บอกผมนี่เสียวเลยมาบางคนบอกเอาแล้วกลัวอาจารย์จะมีดูอาตายหรือเปล่าจริงๆง่ายนิดเดียวมะตายไม่ยากขอแค่อยากตายจริงๆต้องอยากตายจริงๆนะอัลเลาะห์จะให้อินชาอัลเลาะห์ต้องเช็คตัวเองไม่มีใครสอนได้นอกจากตัวท่านต้องอยากจริงๆแล้วอัลเลาะห์จะให้ต้องอยากจริงๆมะคนอยากตายไม่เป็นแบบเราจริงมั้ยมะของเราเนี่ยถามแซ่ตั้งแต่วันแรกส่งคาร์โก้กลับยังไงจะไปซื้อหม้อสู่เราเรียบร้อยแล้วจดลิสต์เลยพี่น้องเสื้อตบจุมัดฮิญาบนี่แม่ไอ้นู่นไอ้นี่น้ำหอมไอ้นี่สั่งเป็นบินเลยอันนี้ไม่ได้เนียดตายพี่น้องเนียดกลับตั้งแต่วันแรกนะครับเนียดตายซอฮาบะห์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่สุดท้ายนะบอกพี่น้องเวลาจะเที่ยงแล้วนะตัวนึงนะท่านอัมบินจามัวรอดิยัลลอฮุอันฮุรับอิสลามตอน60แสดงว่าเริ่มท่องกุรอานตอน60ปีอายุ60เพิ่งจะจำเพิ่งท่องกุรอานฉะนั้นอย่าเป็นข้ออ้างนะครับว่าฉันแก่แล้วอาจารย์จำไม่ค่อยดีไม่ใช่แก่ครับอยู่ที่มัสยิดเยอะบอกท่องกุรอานตอนอายุ60ท้ายที่สุดเวลาสงครามอุฮุดอัมบินจามัวลูกชาย3คนออกหมดเลยเพื่ออัลเลาะห์ในอุฮุดภรรยาบอกทำไมท่านไม่ไปกลัวเดี๋ยวถ้าพูดภาษาบ้านๆกลัวพี่น้องอัมบินจามัว60ขาพิการ1ข้างมันขาปอลิโอนะเดินลากแบบนี้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ลูกไม่ให้ฉันไปลูกไม่ให้ฉันไปลูกบอกพ่ออุซูดพ่อไม่ต้องไปแล้วอัลเลาะห์ไม่เอาโทษบอกไม่ได้ฉันจะไปนบีบอกอย่าห้ามหวังว่าอัลเลาะห์จะให้ชะฮีดแก่เขาท้ายที่สุดออกก่อนออกพี่น้องอัมบินจามัวดูอาต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวดูซอฮาบะห์เวลาเขาอยากตายจริงๆอัลลอฮุมมะลาตารุดนีบอกอัลลอฮุมมะลาตารุดนียาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาบ้านอีกเลยยาอัลลอฮ์อินตัสดิกะลายัสดิกะถ้าจริงอัลลอฮ์ก็จริงกับท่านอัมบอกขออย่าให้ฉันกลับมาอีกเลยยาอัลลอฮ์ออกจากบ้านบอกฟีซะบิลลาห์ถามนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าวันนี้ฉันตายฉันจะเดินขาแบบดีๆในสวรรค์ไหมบอกท่านได้เดินแน่นอนอัมบินจามัวพี่น้องขอดุอาเสร็จออกไปอินนาลิลลาฮ์ชะฮีดฟีซะบีลิลลาฮ์ศพนะครับพี่น้องเอาขึ้นหลังอูฐนี่อูฐนั่งเลยพี่น้องไม่ไปมาดีนะอัมขอดุอามาแล้วอย่าให้ได้กลับอับดุลลอฮ์บินยะชินซะอัดบินอบีวะกอสดุอา2คนซาอัดบอกขอให้ฉันได้เจอคนที่เลวที่สุดยาอัลเลาะห์ในศึกสงครามครั้งนี้และขอให้ฉันจัดการมันให้ได้ยาฟัดบอกอับดุลลอฮ์บินยาชินบอกอามีนอับดุลลอฮ์ขอดุอาเดี๋ยวซาอัดจะอามีนให้ยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันเจอคนที่เลวที่สุดให้ฉันสู้กับมันและท้ายที่สุดให้ฉันโดนฆ่าให้เขาตัดจมูกฉันทิ้งและตัดหูฉันให้ขาดเพื่อฉันจะได้เจอกับพระองค์ในวันกิยามะห์พระองค์จะได้ถามว่าในจมูกและหูท่านฉันจะบอกอย่างเต็มปากว่าฉันสละมันเพื่อพระองค์เพื่อรอซูลซาอัดบอกอามีนบอกยาดุอาของอับดุลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าฉันอีกนี่ขอสู้จนตายนี่ขอสู้แต่ไม่ได้ขอที่ให้โดนแบบอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ขอตายอัลลอฮ์ให้ไหมครับให้มายัดศพของอับดุลลอฮ์บินยาชินจมูกแหว่งแล้วหูขาดตรงตามเนียดของเขาอยู่ที่เรามะผมได้แต่บอกจริงๆนะและอาจารย์ล่ะเวลาไปเนียดตายไหมอีหม่านยังไม่ถึง
นะผมก็ไม่ใช่ว่าโอ้มันต้องพูดรอตลอดเราก็เนี่ยนี่เนี่ยอิมานยังอ่อนแอมากยังอ่อนแอนะยังอ่อนแอฉะนั้นดุอาด้วยนะครับให้เราและท่านทั้งหลายเข้มแข็งในอิมานนะครับอามีนเดี๋ยวก็ล็อกครับแล้วทีนี้เข้าไปครั้งเดียวทีนี้เขานี่วนแล้วทำยังไงอ่ะแล้วความคิดเนี่ยอันเนี้ยครับยังไงที่จะบอกกับชาวบ้านชาวบ้านใช่ไหมครับอันนี้แค่2ครั้งเลยนะฮัทครั้งหนึ่งบางแสนเนี่ยนะครับพี่น้องไปถึงมักกะแล้วนะต่อวาบเสร็จอุมเราะห์เสร็จเรียบร้อยนะพวกพาออกไปตรงนู่นพี่น้องตรงออกเขตฮารอมเนี่ยนะฮะไปเนียนใหม่ไม่ได้ไปที่มุไดฟะนะไม่ได้ไปที่ไอ้ซุนนะซุนมุไดฟะนะออกไปตรงมัสยิดนอกเนี่ยนะครับนอกเขตฮารอมบอกแค่เรากลับมาใหม่บางคนบอกแซ่พาไป7รอบค่าแท็กซี่ทุกรอบใช่มั้ยฮะไม่ใช่พาฟรีใช่มั้ยครับจ่ายมั้ยฮะจ่ายพิเศษนะไม่ได้อยู่ในออปชั่นอันนี้ไม่นี่เป็นออปชั่นเสริมนะผมบอกจริงๆเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาไป1ครั้งคือทําครั้งเดียวพอถ้าอยากจะทำอีกพี่น้องก็ต้องไปอีกรอบแต่ว่าอุลามาแนะนำจึงบอกว่าเวลาไปแล้วอุมเราะห์จบแล้วพอแล้วฮะไปทีเดียวทำครั้งเดียวที่เหลือตะวาฟไปเยอะตะวาฟไปเยอะตะวาฟให้มากเพราะอามานที่ยิ่งใหญ่ในลานกะอ์บะห์คือการตะวาฟไม่ต้องละมาเก็บค่าแท็กซี่ไว้กินเคบับนะครับครับทำอุร้อยพ่อแม่เรื่องนั้นเราไปของเราอีกทีนึงก็ได้ครับใช่ครับเงินปะมะนะบังนะใช่ที่เขาไปตันอีมนะครับนั่นให้ปะมะไม่ใช่ให้เรานะครับนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺครับผมแต่จะเตือนนี้นะพี่น้องบางคนต้อง7รอบนะเขาบอกไปอุมรอด7ครั้งฮัจญ์ครั้งหนึ่งแล้วใครจะไป7รอบ7ปีพี่น้องก็ไปรอบเดียวนกไอ้ได้ทุกรอบท้ายที่สุดไม่ได้ตะวาฟพี่น้องเหนื่อยนะครับอุมเราะห์ท่านนบีไปทีเดียวแล้วก็ทําทีเดียวนั้นนะครับแล้วก็จบฮะถ้าอยากไปอีกไปเรื่อยๆมาอินชาอัลลอฮ์นะครับวัลลอฮุอะลัมนะครับโอเคครับอันนี้เงินฮารอมนะไปทําอุมเราะห์ได้มั้ยครับมาเอ้ยบอกเงินฮารอมนะพี่น้องอัลลอฮ์จะรับในสิ่งที่ซอลและที่ดีเท่านั้นฉะนั้นเงินฮารอมอย่าไปเข้าเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวกับแบบนี้เลยครับพี่น้องแต่ไม่ได้บอกนะมาว่าเงินฮารอมเงินทางไหนไม่ได้บอกนะถ้าถือว่าเป็นเงินฮารอมเนี่ยพี่น้องตัดออกจากชีวิตได้เลยนะครับออกจากชีวิตได้เลยนะครับอัลลอฮ์จะรับสิ่งที่ดีงามเท่านั้นดังนั้นจริงๆอุมเราะห์เรื่องฮัจญ์เนี่ยใช้เงินใช่แต่เงินไม่ใช่ตัวหลักฮะดุอาอย่างตั้งใจและท้ายที่สุดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยครับอัลลอฮ์ช่วยนะครับเนี่ยผมอ่านอะไรกุมุสลามตอนนี้ทางซาอุอนุญาตให้มุสลิมสามารถทำฮัจญ์และอุมเราะห์ได้โดยไม่มีมาหรอมให้อยากถามว่าอุมเราะห์ฮัจญ์ของเราสมบูรณ์ไหมครับถ้าผมตอบง่ายๆนะครับบางคนบอกไม่ได้เกี่ยวกับรุกลฮัจญ์บอกไม่มีมาหรอมจริงๆเนี่ยขอโทษนะครับเราทรยศนบีตั้งแต่ก้าวแรกออกจากบ้านแล้วนะทรยศแล้วพี่น้องนบีบอกอย่าเราบอกไม่เป็นไรเอาแล้วทำไมฮะนบีบอกอย่านะมุซาฟิรเดินทางมุสลิมะต้องมีมาหรอมบอกไม่เป็นไรรัฐบาลซาอุดีให้ไปก็ชั่งน้ำหนักแล้วกันพี่น้องระหว่างหะดีษกับรัฐบาลซาอุดีถ้ารู้สึกว่ารัฐบาลซาอุดีหนักกว่าก็ไปหะดีษนบีก็หะดีษอ่ะแต่เนี่ยเขาเป็นถึงนู่นอนุมัติแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเองคนฉลาดตอบได้ถ้าคนโง่หรือคนไม่คิดเยอะหรือไม่คิดอะไรเลยก็เชิญนะฮะดอนเมืองอยู่แค่นี้เองนะครับแต่เกียร์มัดต้องตอบให้ได้พี่น้องต้องตอบให้ได้อย่าว่าแต่รัฐบาลซาอุดีเลยพี่น้องอิหม่ามชาฟิอียิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลซาอุดีไม่รู้กี่ล้านเท่านะผมพูดได้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นและไม่มีองค์กรใดๆทั้งสิ้นบอกอิหม่ามชาฟิอีบอกถ้ามีหะดีษซอฮีหขัดกับของฉันทิ้งของฉันไปเลยใครพูดนะมูฮัมหมัดบินอิดริสอัชชาฟิอีอาลิมซอลิห์คนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกฉะนั้นไม่ต้องไปเทียบกับรัฐบาลอาหรับใดๆทั้งสิ้นคนละขุมพี่น้องฉะนั้นไม่มีมารอม
แต่อยากไปอุมเราะห์ตังมีแต่ไม่มีมะห์รอมก็ไม่ยากไม่ต้องไปถ้าอัลลอฮ์ถามวันกิยามะห์ทำไมไม่ไปตอบได้แล้วครับฉันตออัตนบียาอัลลอฮ์และทำยังไงอยากไปจริงๆหามะห์รอมแล้วมะห์รอมไม่มีในเซเว่นพี่น้องหรือแกล้งไปจับคู่ที่หน้าเวลาจะลงทะเบียนจับมะห์รอมกันมั่วเลยนะบางทีไปคนเดียวเข้าประเทศเขาไม่ได้ตอนแรกไม่มีมะห์รอมแล้วใครเซ็นเป็นมะห์รอมให้ท่านไปถามใหม่แล้วใครว่าเซ็นให้กูนั้นมีสามีโดยปริยายเลยนะไอ้บังนั่งอยู่บ้านงงเลยพี่น้องที่นู่นนี่สามีชื่อยิซบเนี่ยไอ้ยิแลนนั่งอยู่บ้านไม่ได้ไปเมียไปยิปั๊บเข้าเอาที่ผ่านมาผ่านไปพี่น้องแต่จะบอกว่าถ้ารุ่นเราบอกอาจารย์รุ่นมะนี่75นี่ใครจะแต่งกับมะเองไม่ไหวแล้วก็มันก็น้อยนะบังเด็กจะแต่งกับมะ75นี่ก็ต้องเป็นคู่เราจริงๆกับมะมันไม่ได้แล้วแล้วชีวิตอาดาฉันเนี่ยยาล่อจานฉันคงไม่มีทางไปแล้วแหละมารอมคงยากแล้วพ่อก็ตายพี่น้องไม่มีเลยเหลือคนเดียววิธีแก้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ท่านไปไม่ได้เอาตังค์ให้คนอื่นไปผลบุญท่านได้ด้วยได้บุญด้วยและได้การศีละการติดต่อสัมพันธ์พี่น้องมุสลิมด้วยช่วยเหลือคนจนด้วยไม่ปัญหาพี่น้องไม่มีปัญหาเลยบอกอาจารย์ผู้หญิงอย่างนั้นก็เสียเปรียบไม่เสียเปรียบถึงตัวไม่ได้ไปเนื่องจากอุปสรรคเราไม่มีมารอมอัลลอฮ์ให้ผลบุญท่านครับไม่ต้องห่วงผู้หญิงไม่ได้ถูกส่งเสริมมามัสยิดอ๋อผู้หญิงก็เสียเปรียบไม่เสียเปรียบละหมาดที่บ้านได้บังเผื่อได้บุญกว่าไอ้บังที่ไม่ไอ้บังบางทีไม่อิคลาสจบเลยอัลลอฮ์ไม่เขาเรียกไม่ลำเอียงฮะฉะนั้นอย่าทรยศนบีตั้งแต่ก้าวแรกถ้าทรยศตั้งแต่ก้าวแรกฮัตมะบะรูตจะมายังไงพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะก็ฝากเอาไว้นะครับด้วยรักและเป็นห่วงขอบคุณนะฮะและทั้งหมดที่ผมตอบไปไม่ต้องไปเชื่ออะไรเยอะไปน้องไปถามคนอื่นๆอีกผมผิดผมชั่วก็ได้ไม่แปลกนะยังไงก็ขอบคุณมากๆกับพี่น้องทุกๆคนนะครับขออัลเลาะห์เมตตาแล้วก็ขออัลเลาะห์ความบารอกัตด้วยญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนท่านอิหม่ามจาดูฮามิดผมด้วยนะครับนะท่านยังเป็นอิหม่ามที่น่ารักแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานะขออัลเลาะห์ตอบแทนและช่วยเหลือนะครับและพี่น้องสับบุรุษมัสยิดเนี่ยมาตุลลอด้วยพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสเชิญด้วยนะที่มัสยิดอานาติกไกลไม่มาจากนี่ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไปมาถ้าไม่ไปเนี่ยผมงอนแล้วไม่มาแล้วเนี่ยมาตุลลอง้อนแล้วไม่เอาแล้วนะไม่มาแล้วอินชาอัลเลาะห์ไม่อินชาอัลเลาะห์อายมันยากกันมากพรุ่งนี้ถ้างานแต่งอะไรแคนเซิลก่อนบอกค่อยไปหลังบ่ายอินชาอัลเลาะห์นะครับขออัลเลาะห์ตอบแทนแล้วก็ให้พวกเราได้พบกันในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับอามีนขอบคุณมากครับวัลลอฮุอะลัมญะซากัลลอฮุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับอัลฮัมดุลิลลาห์